สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่หน้าบ้านค่ะวันนี้ค่ะอยากจะมาปลูกดอกกุหลาบนะคะต้นแรกนะคะลงที่สวนกุหลาบโซนใหม่นะคะนี่ค่ะด้านหลังก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นกุหลาบเลื้อยแล้วเราก็จะใส่ซุ้มนะคะก็ซุ้มเนี่ยจะเป็นซุ้มเดิมที่เราทำเพิ่มไว้นะคะแล้วก็เราเอาไปใช้ในกุหลาบในสวนกุหลาบและทีเนี้ยดอกกุหลาบต้นนั้นเนี่ยเขาไม่เลื้อยนะคะน่าจะเป็นพุ่มแล้วก็เลยจะย้ายซุ้มตัวเนี้ยมาไว้ด้านหน้านะคะเพราะว่าอยากได้งานโครงเหล็กนะคะในสวนโซนใหม่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะจะต้องทำสีใหม่ก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นสีขาวแต่เราอยากจะใช้สีดำนะคะงั้นเดี๋ยวไปทำสีกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสีดำใช้1กระป๋องพอดีตอนนี้ปลูกเสร็จแล้วนะคะต้นนี้ชื่อว่าเซนสวีตันนะคะเสร็จแล้วนะคะรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมัดก้านเขาติดกับซุ้มก่อนนะคะนี่ค่ะอีกต้นที่อยากจะปลูกนะคะชื่อต้นสนหอมนะคะตุ่มกระถางเขาเป็นทรงกระถางไปแล้วนะคะอยู่มาเป็นปีเลยค่ะต้นนี้ที่นกมาทำรังนะคะเรารอจนนกบินไปแล้วก็รอหลายวันนะคะจนแน่ใจว่านกไม่กลับมาแล้วนะคะนี่ค่ะไม่มีใครแล้วค่ะก็เราจะเก็บรังนกไว้นะคะเผื่อมีนกรุ่นใหม่มาเจออาจจะมาทำรังนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกไว้ตรงนี้นะคะงั้นเดี๋ยวปลูกกันเลยค่ะ
อัปเดตสวนโซนนี้นะคะเราก็จะมีย้ายต้นไม้มาจากโซนอื่นๆนะคะเอามาลงนะคะส่วนมากจะเน้นไม้พุ่มนะคะเราย้ายมาได้สี่ห้าวันแล้วนะคะบางต้นก็สองสามวันก็เลยอยากจะรอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะจะได้แน่ใจว่าต้นไหนรอดหรือไม่รอดนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูอีกทีว่ามีต้นอะไรบ้างก็เราใช้เวลากับการพรวนดินตรงนี้นานมากนะคะอันนี้แค่ครึ่งเดียวนะคะเหลืออีกครึ่งนึงนี่ค่ะคือเราพรวนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พลิกดินแล้วก็พรวนให้มันเรียบแบบนี้ค่ะคือใช้เวลานานนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำแนวใหม่นะคะก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกทีเพราะว่าตอนทำเนี่ยมันร้อนแล้วก็งานมันหนักนะคะเราไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะคะเพราะว่ามันร้อนเกินแล้วก็กล้องน่าจะรับความร้อนไม่ไหวก็เลยเดี๋ยวจะทำให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเริ่มปลูกกุหลาบนะคะจะมาปลูกไปด้วยกันอีกทีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะเน้นต้นไม้พุ่มนะคะกุหลาบต้นแรกเนี่ยเพราะว่าที่เราย้ายมาวันนี้เพราะว่าเขาใบเริ่มเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้ความจริงเขาสูงได้ถึง3เมตรนะคะเราก็เลยย้ายมาไว้ลงดินดีกว่าจะได้สวยได้เต็มที่นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะได้ลงปลูกกุหลาบต้นแรกนะคะก็เลยอยากจะมาปลูกไปด้วยกันนะคะก็ที่ผ่านมาหลายๆวันนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ว่าไม่ได้มีวันที่หยุดนะคะก็ทำวันละนิดวันละหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะช่วงนี้อาจจะต้องรอนานหน่อยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ